รถยนต์อเนกประสงค์หรือรถ SUV ได้รับความนิยมมากขึ้นในจีนข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีนเปิดเผยว่าแบรนด์รถยนต์สัญชาติจีนครองส่วนแบ่งตลาดรถ SUV ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นในปี2021ยอดขายของแบรนด์รถยนต์ SUV จีนในปีก่อนเพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบปีต่อปีอยู่ที่ 5,280,000 คันค่ะคิดเป็น 52.3% ของยอดขายรถยนต์ประเภทนี้ในจีนโดยครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 2.7 จุดจากปี2020 Haval S6 รถยนต์ SUV ยอดนิยมที่ผลิตโดย Great Wall Motorผู้ผลิตรถกระบะและรถยนต์ SUV รายใหญ่ที่สุดของจีนเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในปี2021โดยมียอดขาย 352,800 คันถึงแม้ว่าจะลดลง 3.2% จากปีก่อนค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนระบุว่ายอดผลิตและจำหน่ายยานยนต์พลังงานใหม่ขยายตัวถึง 160% เมื่อเทียบปีต่อปีหรือคิดเป็นจำนวนรถอยู่ที่ 3.5 ล้านคันในปี2021การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหรือง่ายๆก็คือสถานีชาร์จเสาชาร์จและสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รองรับเป็นตัวช่วยขยายตลาดยานยนต์ประเภทนี้ค่ะและเมื่อนับถึงปี2021จีนสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 75,000 แห่งเสาชาร์จ 2.6 ล้านต้นและสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ 1,298 แห่งโดยมีผู้ประกอบการ173รายจัดตั้งร้านสาขาบริการรีไซเคิลกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศถือเป็นการสร้างระบบรีไซเคิลและใช้งานแบตเตอรี่ในเบื้องต้นจีนจะเดินหน้าส่งเสริมบริการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการยานยนต์เหล่านี้ให้ได้ถึง20ล้านคันภายในปี2025โดยจะเร่งเพิ่มเครือข่ายสถานีชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาญฉลาดมีประสิทธิภาพสมดุลและล้ำสมัยเอกสารจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและหน่วยงานรัฐเน้นย้ำเรื่องการเร่งสร้างและติดตั้งสถานที่ชาร์จในย่านชุมชนเพิ่มศักยภาพการชาร์จและเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งในเมืองและชนบทขณะเดียวกันก็จะมุ่งก่อสร้างเครือข่ายสถานที่ชาร์จในชนบทซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามฟื้นฟูชนบทโดยจีนจะจัดตั้งสถานีชาร์จในทุกอำเภอและติดตั้งเสาชาร์จในทุกหมู่บ้านปัจจุบันจีนติดตั้งเสาชาร์จสาธารณะได้ราวๆ 810,000 ต้นแต่กว่า70%อยู่ในกวางตุ้งและเซี่ยงไฮ้แต่หมู่บ้านและอำเภอจำนวนมากยังคงขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จแบตเตอรี่นอกจากนั้นนะคะจีนจะจัดพื้นที่จอดยานยนต์ไฟฟ้าแบบตายตัวในเขตที่อยู่อาศัยหรือสงวนพื้นที่บางส่วนสำหรับสถานที่ชาร์จด้วยส่วนพื้นที่ทางด่วนไม่น้อยกว่า 60% และพื้นที่ป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศก็จะติดตั้งให้ไม่น้อยกว่า 80% ค่ะจีนจะส่งเสริมบริการซ่อมบำรุงและอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานที่ชาร์จกำกับตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยรวมทั้งเพิ่มการสนับสนุนทางการคลังและการเงินด้วยส่วนในไทยต้องรอลุ้นว่ารัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการใช้รถ EV ด้วยการอุดหนุนรถยนต์และรถกระบะวงเงิน 70,000 ถึง 150,000 บาทต่อคันและรถจักรยานยนต์ 18,000 บาทต่อคันลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์รวมไปถึงอากรขาเข้าสำหรับรถที่ผลิตในต่างประเทศค่ะ